ทุกตายลืมใส่แว่นลืมใส่แว่นสัปดาห์นี้ของจริงผมโก้นะครับน้องตูนจะรับหน้าที่ภาคในรุ่นของ Amateur Class นะครับซึ่งแชมป์จากรายการนะฮะจะได้รับเป็นถ้วยรางวัลเลยครับพี่โก้ครับ3 2 1ปั๊บนี่ฮะซึ่งก็เรียกว่าเป็นถ้วยรางวัลจาก TSS Digital Racing สำหรับนักแข่งในรุ่น Amateur Class ทั้ง12คนครับดูสุดยอด5 4 3 2 1มาเป็นไงฮะโอ้โหนี่ฮะเป็นภาพสัญญาณล็อกประตูก่อนนะครับเดี๋ยวแม่เข้ามากันนะการแข่งขันเลยครับที่3 Auto Police ครับการแข่งขันในฮีทที่1รอบไฟแนลครับแข่งทั้งหมด18รอบครับท่านผู้ชมครับมาดูจังหวะการออกตัวของผู้นำกันครับดูครับดูแผนการขับของพิกาชู GT1 อาพา5ฮะยังไงเน็ตมีปัญหาไม่สามารถออกจากการแข่งขันได้ฮะอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือเปล่าไม่ครับเกมมันจะเอาละครับมีพลาดเหมือนกัน Made in China แม่เอาละขึ้นแล้วครับวัฒนามอเตอร์สปอร์ตขึ้นข้างมาโค้งหน้าไปโค้งไหนข้างหน้าไปโค้งขวายังเอาหมุนหมุนเรียบร้อยเอาไอ้ยามาดูภาพรีเพย์กันดีกว่าท่านผู้ชมฮะน่าจะเกิดการเบรกไม่ทันนะอันนี้น่าจะเห็นนะเดี๋ยวรอนายสนามจากทางสจวตนะฮะนี่ฮะอันดับหนึ่งตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นปอ76จากทีมวัฒนาเลยฮะตอนแรกอันทัชโฟเนี่ยอยู่ที่2นะแล้วทำไมตกมาเป็นอันดับ8แล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็น M78 จาก Speed R ระยองฮะขึ้นมาเป็นอันดับ2ฮะแล้วก็ตามมาด้วยโอ้ยนี่ซิงค์สวิงฮะพอคนอื่นอ้าวเข้าพี่ก่อนเลยเข้าพี่ก่อนเลยฮะพี่ชูจาก GT1 ฮะอันนี้คัดก่อนแล้วครับใช้ยางซอฟฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นยางซอฟเช่นเดียวกันฮะอ๋อก่อนมาก็เคยซอฟอยู่แล้วเหรอใช่ใช่ใช่เอาซอฟที่สดกว่าไปขวดแล้วขวดกับกลุ่มนำข้างหน้าเอาแล้วฮะชิงเข้าพี่ก่อนแล้วเหมือนรับคำสั่งอะไรมารถมีอาการรู้เยอะพอสมควรครับแล้วช้าแล้วเริ่มเทิร์นนิ่งไม่ค่อยดีแล้วยังไม่เข้าพิษครับยังไม่เข้าพิษทีมงานเรียกบ็อกซ์แล้วนะครับข้างหลังเข้ากันเต็มเลยข้างหลังเข้ากันมาเป็นแผงเลยครับดูภาพของซินนี่สวินกันหน่อยฮะว่าบรรยากาศการเข้าพิษเขาจะทำอะไรกันอยู่ฮะใส่ซ้อมอยู่แล้วไม่มีใครใส่มีเรียกมันออกมาหรอกถือฮะทำสมาธินิดนึงฮะน้ำมันฮะเราออกตัวแล้วฮะมาทำการแข่งขันกันต่อครับสามคันแรกยังไม่เข้าพิษนะยังไม่เข้าครับกลุ่มผู้นำยังไม่เข้าพิษและคาดว่าน่าจะเข้าพร้อมกันนี่ไงนี่ไงแล้วอยู่ตรงนี้ครับที่มีการแซงในพิษหรือไม่อยู่ที่การเติมน้ำมันแล้วครับมาดูว่าใครออกก่อนครับระหว่างวัฒนาซีฟนะมีแซงในพิษไหมน่าสนใจครับน่าสนใจแซงกันในพิษหรือเปล่ามันจะเชื่อเฉยกันตรงนี้ไหมเติมเยอะครับเติมเยอะฮะเติมเยอะเหมือนกันครับแม็กซ์จะไปออกมาอยู่อันดับเดิมอ้าวโดนแซงโดนแซงเห็นไหมโดนแซงในพิษครับแต่พี่กระชุยฮะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งพี่กระชุยสุดยอดอ่ะวัฒนาตอนนี้ค่อนข้างแซ่ครับแซ่ครับต้องเอาเกียงเอาจอบเอาทุกอย่างครับหมดเลยฮะขึ้นแล้วครับคันเลยหรือเปล่าต้านไม่ไหวต้านไม่ไหวครับพี่กระชูต้านไม่ไหวยางสู้เขาไม่ได้แล้วขึ้นมาทีเดียว2คันเลยหรือเปล่าฮะโดนโดนนะเนื่องจากลายแล้วพลังเขาแล้วโดนที่3ด้วยเนี่ยนี่ไงทำไมยางหมดแล้วครับยางหมดแล้วแต่ตกไประดับที่4เลยฮะก็ยังดีเพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอยู่อันดับ8นะครับข้างหลังเข้าพิษฟองกันแล้วเข้าพิษเริ่มอันเดอร์คัทกันมาไงเปลี่ยนอีกทีก็ไม่เป็นไรไงนี่พ่อพิษกระชุยก็เปลี่ยนเอาแล้วฮะพิษกระชุยก็เข้าพิษเปลี่ยนเอ้ยมีชนอะไรมียิ้มครับมันใช่กันเองส่วนตัวครับพี่พิธาครับไม่ได้บอลหมดแล้วเอาแล้วให้แสงง่ายๆมันก็คงไม่ใช่อันนั้นอากิครับตอนนี้เสียวหลังเลยครับเสียวผมเสียวอยากเห็นอยากเห็นได้รถอ่ะอยากเห็นได้รถอ่ะผมเสียวพิษกระชุยเนี่ยโดนโกจะจาซ่าหิ้วคู่นั่นแหละไงนั่นไงไปเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นไหมถือว่าโอ้โหไอ้แล้วขอตามไปด้วยครับเป็นแท็กลิงอ่ะกำลังจะเข้ารับเช็คกาแฟครับขอตามหมากลุกหนึ่งมาแล้วต้อไฟสวยๆรับเช็คกาแฟครับวัฒนามอเตอร์สปอร์ตเย้คุณนำนะครับนี่ฮะนี่โอ้โหอันดับสองครับอันดับสองก็ตอบเบอร์อันดับสามนะด้านยิ้มเหมือนกันครับนะแล้วมาดูไปดูพี่กระจูจะถึงไหมถึงเนี่ยไหมขึ้นมา5เลยแต่ก็มีอาการผิดหวังนิดนึงผิดหวังครับพี่กระจูครับนี่ฮะโอ้โหป76ครับอันดับ1ปาวริศปาโสครับจากป76วัฒนาได้10คะแนนได้10คะแนนอันดับ2ได้แก่วรุษชนภัยพิมลรัตน์ครับหรือสตีฟวัฒนา77ครับได้8คะแนนครับพี่โก้ครับอันดับ3ทิติธรน่านครับจาก M78 จากทีมสปีดอาร์ได้6คะแนนครับคะแนนเดี๋ยวเราต่อ
กันในรุ่นของโปรเฟชชั่นอลก็จะเป็นนาเบสมาเป็นผู้ให้เสียงบรรยายแล้วสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับเราได้รับการตอบรับมาจากนักแข่งทั้งหมด14คนด้วยกันที่จะร่วมการแข่งขันในเรสที่1นี้นะครับเดี๋ยวทั้งหมด13คันจะไปรวมตัวกันแข่ง18รอบในสนามออโตโพลิสผู้นำครับก็คือแซนดี้สตูวิก XTTR ทีมโดนแซงตรงนี้โอ้แต่เป็นลายนอกแซงไม่ได้ครับสำหรับอันดับที่9พยายามไล่ก็คือคาววัฒนาเบเนตคูแอสโตรแทงโฟร์ลัมโบกินี่คันดำขึ้นไปประกบ Mercedes GT3 แล้วแซงยังไม่ได้ฮะเบเบ้ YK BBR ยังประกบอยู่ลายในครับแพ้พัฒนาแบงค์พยายามครับกับการที่จะไล่มาเรียกเป็นลายนอกแล้วบิดซ้ายตรงนี้จะแซงได้แล้วครับข้างหน้านั่นแหละเรียบร้อยครับขยับขึ้นมาอันดับที่4เอ้ามีโอเวอร์นิดๆครับแกว่งหน่อยๆทำให้เสียระยะไปนิดนึงแล้วครับหลุดลงไปครับลงไปในหญ้าแล้วออกรันออฟเป็นแซนแทรปเล็กๆแล้วกลับขึ้นมาครับคาววัฒนาเบนเน็ตลูกชายของเกรเกอรี่เบนเน็ตครับยังไม่เห็นรถที่เข้าผิดและขยับครับขึ้นอีกหนึ่งอันดับได้ไหมประกบลายนอกครับสำหรับแบงค์ยังเป็นลายนอกอยู่ในโค้งขวาไม่มีช่องให้ขึ้นครับต้องแปะไปแบบนี้ครับขวาอีกทีหนึ่งแล้วข้างหน้าจะเป็นซ้ายโอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับแทนแกเก๋าครับในการควบคุมพื้นที่ถือว่าเก๋าทีเดียวครับธนพัฒน์ภูมิพัฒน์บูมเข้าพิษครับท่านผู้ชมนักแข่งจาก AS Motorsport เปลี่ยนยาง4เส้นเติมเชื้อเพลิงแล้วยังไม่ไปฮะอันดับหลดอันดับ10ในจังหวะเข้าพิษพิษเซอร์วิสเสร็จเรียบร้อยออกมาเสียอันดับไหมตอนนี้ผู้นำเปลี่ยนแปลงนะครับเราไม่เห็นว่ารถของ B-Quick เข้าพิทแต่ว่าตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไปนั้นแน่นอนเลยครับก็คือนักแข่งจาก B-Quick Sandy Stewick เข้าพิทแล้วก็ผู้นำตอนนี้เป็นแทน TE ธนพัฒน์ภูมิพัฒน์ด้วยรถ Porsche ที่เราเห็นอันดับ2และอันดับเอ้าโดนแซงครับอันดับ2ขยับขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะครับเดอะเมี่ยงขึ้นมาอันดับ2สำคัญกว่านั้นก็คือเดอะเมี่ยงออกจากพิทแล้วมาอยู่ข้างหน้าแซนดี้ครับท่านผู้ชมก่อนเข้าพิทที่วิ่งมาตลอดเวลาจนถึงรอบที่9ตัดกลับมาที่อันดับ1และ2แซนดี้ขึ้นมาไล่เดอะเมี่ยงแล้วนั่นก็หมายความว่าแทนเข้าพิทไปแล้วนะครับโคราโอบานเลยบานซ้ายออกไปครับเสียหลักครับธนรอดโดนเอาอันดับ3ไปเรียบร้อยโอ้โหต้องยอมจังหวะต้องยอมจังหวะครับของแบงค์ครับท่านผู้ชมเป็นจังหวะเก๋าทีเดียวครับกับการขับแซงขึ้นไปอันดับที่3ธนพัฒน์ไล่ธนโรจน์ขึ้นมาเกียร์4ครับเดินคันเร่งจอติดครับท่านผู้ชมจอติดแล้วครับจะขึ้นด้านลายนอกยังครับยังไม่ได้เพราะว่าเป็นโค้งต่อเนื่องเยอะมากสุดทางตรงธนพัฒน์ว่าไงบังครับมีบังธนโรจน์ธนาสิทธิ์ดิเกตใช้จังหวะบังแล้วปิดมิดเลยเมื่อกี้นี่แบบปิดประตูใส่หน้าเลยพ่อคุณกับการแข่งขันที่เหลืออีกหนึ่งรอบเดอะเมี่ยงนัทยศยังคงนำมาแล้วครับท่านผู้ชมทำสำเร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับกับแทนธนพัฒน์พวงพัฒน์ไล่ขึ้นมาได้อันดับ4แล้วธนโรจน์ธนาสิทธิ์อินทิเกตทานไม่อยู่ครับกับรถ Mercedes-Benz AMG GT3 แล้วก็ผ่านขึ้นมาทางตรงผ่านตรงหมากรุกครับชัยชนะของเดอะเมี่ยงครับท่านผู้ชมนัทยศศิริกายะผ่านเส้นชัยด้วยชัยชนะอันดับ2เป็นแซนดี้สตูวิกอันดับที่3วัฒนาครับนักแข่งจาก PSC Motorsport Lamborghini Huracan GT3 และนี่คือสนามที่1อย่างที่ผมเรียนนะครับทุกเสาร์ในเดือนนี้เรามีนัดกันครับกับการถ่ายทอดสดกับ TSS Digital Racing ฝันถึง TSS ฝันถึง GPI นะครับสวัสดีครับ